สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญ60นะครับโจทย์บอกว่าผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการล็อก 100x ทั้งหมดยกกำลัง2บวก2ล็อก x ฐาน100บวก2เท่ากับ0เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ข้อนี้โจทย์ถามหาผลบวกของคำตอบของสมการนี้นะครับเราก็มาแก้สมการกันตัวนี้เห็นล็อก 100x แบบนี้พี่แบงก์ก็เขียนสูตรขึ้นมาก่อนละกันก็คือเราบอกว่าถ้าเป็นล็อก m ฐาน a บวกด้วยล็อก n ฐาน a สามารถรวบเข้ามากลายเป็นล็อก m คูณ n ฐาน a ได้ตอนนี้พี่แบงค์รู้ว่ามันคือ100คูณ x อยู่พี่แบงค์เลยทำให้มันย้อนกลับมามันก็เลยกลายเป็นล็อก100บวกล็อก x นะครับแล้วทั้งหมดยกกำลัง2ตัวนี้คือ2ล็อก xพี่แบงค์เห็นตัวข้างล่างนี้มันเป็น100อยู่พี่แบงค์ทำให้มันเป็นตัวยกกำลังเพื่อที่เดี๋ยวเราจะใช้กฎข้อล็อก m ยกกำลัง n ฐาน a ยกกำลัง b เราเอา n ลงมาข้างหน้าได้เอา b ไปข้างหน้าได้เพียงแต่ว่า n ต้องอยู่ข้างบน b ต้องอยู่ข้างล่างแล้วคูณอยู่กับล็อก m ฐาน a อยู่เพราะฉะนั้นตัวนี้เดี๋ยวพี่แบงค์จะเตะ2ลงมาข้างหน้ากลายเป็น2ล็อก x ฐาน10แล้วก็มีส่วน2อย่างนี้อยู่แต่ฐาน10ปกติเราก็ไม่เขียนกันเราก็เขียนแบบนี้ไปนะครับแล้วตัวนี้มันเมื่อกี้ยังมีบวก2ตัวนี้อยู่นะครับโอเคทีนี้ตัวนี้ล็อก100เนี่ยจริงๆเรารู้ว่า100เกิดจาก10ยกกำลัง2ใช่ไหม100คือล็อกของ10ยกกำลัง2เดี๋ยวพี่แบงค์สามารถเอา2ลงมาข้างหน้าได้จากกฎข้อตัวนี้นะครับก็คือเอา2ลงมาข้างหน้าได้ก็เลยกลายเป็น2ล็อก10บวกด้วยล็อก x แล้วทั้งหมดยกกำลัง2อยู่ทีนี้พอเริ่มคิดเลขละล็อก10มันคือ1 2ส่วน2เป็น1ไปก็เลยกลายเป็น2บวกด้วยล็อก x ทั้งหมดยกกำลัง2บวกด้วยล็อก x บวกด้วย2นะครับทีนี้พี่แบงค์เอาแบบเบสิกละกันเนาะแบงค์มองเห็นว่าล็อก x มันเขียนเหมือนกันพี่แบงค์ชอบใช้ทริค a ก็คือกำหนดให้ตัวนี้มันเป็น a ใหญ่ขึ้นมาแปลว่า2บวก a ทั้งหมดกำลัง2บวกด้วย a บวก2เท่ากับ0นะครับทำไงต่อดีเราเห็นว่าตัวเนี้ยถ้าทำแบบเบสิกนะก็กระจายกำลัง2สมบูรณ์เลยก็ได้แต่ถ้ามองแบบเรื่องของการดึงตัวร่วมเราจะเห็นว่าตรงนี้มี a บวก2แล้วตัวนี้มันก็มี a บวก2อยู่เราดึงตัวร่วมเป็นวงเล็บ a บวก2ออกมาข้างหน้าส่วนตัวนี้มันก็เลยจะเหลือเป็นวงเล็บใหญ่ของ a บวก2เพราะว่าดึงออกไปชุดหนึ่งมันก็จากกำลัง2ก็เลยเหลือกำลัง1ส่วนตัวนี้มันไม่เหลืออะไรเลยมันก็เลยกลายเป็นเหลือ1เฉยๆนะครับเวลาที่ดึงตัวร่วมแล้วไม่เหลืออะไรเลยก็คือเขียน1ไว้นั่นหมายความว่าตอนนี้พี่แบงค์ก็รู้ว่ามันก็เกิดจาก a บวก2คูณกับ a บวก3เท่ากับ0แปลว่า a มีค่าเท่ากับลบ2หรือ a มีค่าเท่ากับลบ3แต่ a คือล็อก x แปลว่าล็อก x เท่ากับลบ2หรือล็อก x มีค่าเท่ากับลบ3ทำให้ x หายทำให้ล็อกหายไปก็คือดันฐาน10กลายเป็น10กำลังลบ2 x เท่ากับ10ยกกำลังลบ3เราก็จะได้ว่าตัวเนี้ยมันก็คือ1ส่วน100ตัวนี้ก็จะได้ว่า1ส่วน 1,000 นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพี่แบงค์ก็บอกว่าถ้าโจทย์ถามหาผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการพี่แบงค์มาเช็ครายละเอียดอีกหน่อยนึงก็คือหมายเหตุหลังล็อกต้องมากกว่า0นะครับซึ่งตอนนี้มันก็มากกว่า0ทั้งคู่ก็แปลว่าใช้ได้ทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงค์ก็เลยเอา2ตัวนี้มาบวกกันได้ทันที1ส่วน100บวกด้วย1ส่วน 1,000 เวลาเอามาบวกกันก็จะคูณ10ส่วน10ทำครน.แปลว่ามันก็ได้11ส่วน 1,000 ครับงั้นข้อนี้พี่แบงค์เลยตอบข้อ1นะครับก็ข้อนี้ใช้กฎล็อกอยู่2ข้อแล้วก็ใช้ทริค A ที่เราเจอกันบ่อยๆมาช่วยส่วนบางคนอยากจะกระจายกำลัง2สมบูรณ์แล้วค่อยแยกตัวประกอบก็ได้หรือจะดึงตัวร่วมแบบพี่แบงค์ก็ได้ก็เร็วดีนะครับตอบข้อ1ครับ